สวัสดีครับ Apple ปล่อย iOS 14.2 GM หรือ Golden Master ซึ่งเป็นเบต้าสุดท้ายมาให้ทดสอบกันเรียบร้อยครับรอลุ้นตัวเต็มสำหรับผู้ใช้ทั่วโลกกันในเร็วๆนี้ได้เลยครับเวอร์ชันนี้มีการอัปเดตแก้ไขบั๊กต่างๆรวมแล้วถึง16รายการเพื่อนๆสามารถดูรีวิวได้จากลิงก์ท้ายคลิปนี้และในคำอธิบายใต้คลิปได้เลยครับการอัปเดตใหม่ล่าสุดนี้จะส่งผลต่อความเร็วและแบตเตอรี่บน iPhone 11 Pro Max อดีตตัวท็อปแค่ไหนเราไปทดสอบผลลัพธ์กันเลยครับเราไปเริ่มกันที่การทดสอบความเร็วด้วยแอป Geekbench 5ผลลัพธ์ที่ได้ iOS 14 GM บน iPhone 11 Pro Max ทำความเร็วในส่วนของ CPU Single Core เท่าเดิม Multi Core เพิ่มขึ้นนิดเดียวแต่ก็ไม่ได้เป็นตัวเลขอะไรที่มากมายนะครับเราไปดูผลการทดสอบ GPU กันบ้างผลลัพธ์ที่ได้ความเร็วในการประมวลผลด้านกราฟิกลดลงเล็กน้อยความเร็วโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับไม่ส่งผลอะไรต่อการใช้งานจากความเร็วเราไปทดสอบแบตเตอรี่ไปลุ้นกันครับสำหรับการทดสอบการใช้พลังงานแบตเตอรี่จะวัดด้วยการจับเวลาต่อเนื่อง1ชั่วโมงดูว่าแบตเตอรี่ลดลงไปมากน้อยแค่ไหนเริ่มต้นที่ระดับแบตเตอรี่ 100% เท่ากันในวิดีโอนี้จะเร่งความเร็วในการเล่นนะครับเพื่อให้วิดีโอสั้นและกระชับจนถึงผลลัพธ์ที่ได้ไปชมกันเลยครับในการทดสอบแบตเตอรี่นี้จะใช้วิธีการวัดต่างจากเครื่องในรุ่นอื่นๆนะครับเพราะ iPhone 11 Pro Max ใช้จอแบบ OLED ถ้าเปิดให้หน้าจอแสดงผลแบบเดิมค้างไว้นานๆอาจจะทำให้เกิดอาการจอเบิร์นหรือมีภาพตกค้างบนหน้าจอได้ครับดังนั้นจะใช้วิธีจับเวลาการเปิดคลิปวิดีโอ1ชั่วโมงแทนนะครับเพราะภาพวิดีโอมีการเคลื่อนไหวตลอดเวลาสำหรับการตั้งความสว่างและระดับเสียงจะตั้งของระบบเอาไว้ครึ่งนึงเท่ากันครับและสำหรับแอป VLC ที่ใช้ในการเปิดวิดีโอก็จะตั้งระดับเสียงเอาไว้ที่ประมาณ 50% ส่วนค่าความสว่างค่าสีต่างๆจะใช้ตามค่าเริ่มต้นของแอปโดยไม่เปลี่ยนแปลงครับจากนั้นเปิดแอปจับเวลาถอยหลังแล้วให้หยุดเล่นโดยอัตโนมัติโดยตั้งเวลาไว้1ชั่วโมง15วินาทีอีก15วินาทีเพื่อการสลับไปที่แอปเพื่อเปิดคลิปวิดีโอนั่นเองครับโดยตลอดการทดสอบนี้จะตั้งค่าให้เปิดหน้าจอเอาไว้ตลอดเวลานะครับสว่างตลอดไม่ปิดเลยดังนั้นเครื่องจะใช้พลังงานมากกว่าปกติต่างจากเวลาที่เราใช้งานกันจริงๆที่มีการเปิดหรือปิดจอเป็นระยะไม่ได้เปิดเอาไว้ตลอดเวลาในการใช้งานจริงเปอร์เซ็นต์ของแบตเตอรี่จะลดลงน้อยกว่านี้นะครับหลังผ่านไป1ชั่วโมงผลการทดสอบ3ครั้งบน iPhone 11 Pro Max ปรากฏว่า iOS 14.2 GM ผลลัพธ์ลดลงเฉยเลยครับโดยใช้ไป 2% เหลือ 98% จากที่เบต้า4ผลลัพธ์ทำได้ดีแล้วที่ 1% เหลือ 99%โดยผลลัพธ์ของ GM กลับไปเท่ากับเบต้า2และเบต้า3ที่ใช้ไป 2% เหลือ 98% ครับงานนี้เราคงต้องไปลุ้นกันต่อในเวอร์ชั่นเต็มครับการอัปเดตเป็น iOS 14.2 GM ความเร็วยังดีแบตเตอรี่ลดลงเล็กน้อยแต่ด้วยปัญหาการแจ้งเตือนรายการอัปเดต iOS 14ใหม่ที่คอยแสดงขึ้นมากวนใจเราก็คงต้องอัปเดตกันต่อไปแบบไม่มีทางเลือกครับแต่แบตเตอรี่ก็สูงเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเท่านั้นเพื่อนๆที่ใช้เครื่องในรุ่นนี้อัปเดตกันต่อได้สบายๆครับแล้วไปลุ้นผลลัพธ์บนตัวเต็มที่มาเมื่อไหร่เพื่อนๆติดตามผลการทดสอบได้ที่นี่เลยครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมแล้วพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในตอนหน้าสวัสดีครับ